ารกิจต่อไปทำเล็บเนี่ยดูก่อนว่าไปร้านไหนอะไรยังไงจะไปร้านไหนให้เลือกเลยคิดก่อนคิดเลยทำไมไม่อ่านสคริปต์นะว่าจะไปร้านไหนสคริปต์ก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยอ่านสิไปร้านไหนคิดออกแล้วร้านนี้เป็นร้านคุณแม่หนูเองใครแม่หนูแม่มไงอ๋อที่เขาตัดเสื้อผ้าให้แกแบรนด์ดังๆก็โหเล็บแต่ละเล็บในคุณแม่นี่มีทั้งเชเวนตี้เนลส์ใช่เพราะฉะนั้นจะขอไปทำเล็บด้วยใช่เชเวนตี้เนลส์ไปทำเล็บภารกิจของเราสองคนไปบุกร้านพี่หนูแหม่มหน่อยสิถูกต้องเปิดใหม่พร้อมกับห้างเซ็นทรัลบัฟซี่เนี่ยนะฮะครับผมจะเป็นยังไงร้านเขาบอกโอ้ยเป็นร้านที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยถูกต้องต้องไปดูต้องไปดูสภาพนิ้วอย่างหนูเป็นไงเจ๊เขาจะไล่ออกจากร้านหรือเปล่าต้องดูแต่แกไม่ได้มีสิทธิ์ไปทำเล็บเพราะแกต้องมาทำเล็บไปฉันแต่ต้องทำเล็บเท้าด้วยป่ะทำเล็บเล็บเท้าด้วยเล็บผมด้วยทุกอย่างแล้ววิธีการทำเล็บของแกเป็นยังไงนะอธิบายให้พี่หนูแหม่มฟังก่อนถึงร้านสิก็นี่นะคะก็คือการทำเล็บเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอาน้ำกระแป๋งมาก่อนแล้วก็ล้างเท้าล้างเท้าแล้วก็ไม่จริงที่ผมคิดไงแล้วก็ขัดขัดเท้าลูกค้าขัดให้สะอาดแล้วก็ค่อยๆตัดตะไบตะไบอะไรตะไบแล้วเจ๊อยากทาเล็บป่ะล่ะไม่อยากนะต่อเล็บไม่ได้ทุกวันนี้เล็บยังไม่ดีเลยเอาทาแบบทาสุขภาพดีดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าทาบำรุงได้ผมมีการตัดเล็บของแกก็บอกใช้ปากกัดนิ้วเท้าเหรอเหรอใช่ผมเอาปากผมกัดเล็บเท้าเจ๊เนี่ยนะไม่ไหวเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูลีลาของแจ็คแล้วก็ของมดดำที่ร้านพี่หนุ่มแหม่มนะคะว่าลีลาจะเด็ดขนาดไหนแล้วก็เล็บของมดดำเนี่ยจะกลับมาสวยสะอาดขนาดไหนยังไงจ๊ะ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ใช่วันนี้เรามีภารกิจนะฮะที่จะต้องมาทำเล็บหรือทำเล็บแน่นอนถอดรองเท้าถุงเท้าซะก่อนเลยด่วนโอ้ได้สิครับนายภารกิจของแจ็คเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าทำเล็บเพ้นเล็บทำทุกอย่างเพื่อเจ๊เนรมิตให้เจ๊สวยงามเอาหนังเออเอาเล็บแกขอดูเล็บแกหน่อยพี่ทำดีดีทำดีนิ้วเนี่ยทำไมแกไม่คิดจะทำก่อนแต่ทำไมมันดำขนาดนี้คุณเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเออนอกร้านค่ะแต่คุณมาร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรคะชื่ออะไรอ่ะบอกให้นี่ Twenty Night Studio เฮ้ยเซ็นเอาอะไรอ่านว่าเอาใช่ว่ากับสตูนะไม่เอาขอร้องเอาตายก็ชอบเก่งภาษาอังกฤษโง่ๆอยู่โอ้โหไม่เอาบอสมาล่ะกับช่องเก้าเดี๋ยวร้านนัดพี่สาวไว้แล้วฉันอายก็จะตายเจ๊เร็วดิฉันอายก็ไม่ทันอยู่ที่ช่องเก้าก็อับอายพวกเก่งต้องไม่อับอายกันทีเลยนอนหนูรอลิงกันแล้วันนี้ช่วยที่เนลเออTwenty Nail Studio ชั้น4ที่เซ็นทรัล Embassy แปลว่าอะไร Embassy Embassy ก็คือเนลไม่ได้สวยงามอ่ะ Embassy แปลว่าสถานทูตเอ้าเหรออ๋อวันนี้เรามา Twenty Nail Studio เนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าเป็นของใครฮะของแม่หนูเองทำไมพ่อแม่แกเยอะจังเลยเอ้าก็ทำไมพ่อแม่ในวงการบันเทิงไงเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของกันนะใครเขาเป็นใครฮะแล้วไปกินแกบอกพ่อแม่แกได้ยังไงล่ะเอาข้าวรอเล่นรอเล่นรู้วันนี้เขาเป็นไงหนูไม่ต้องงานมาพ่อแม่เดี๋ยวขอมาชาร์จอย่างนึงฮะว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ขอบคุณแทนรายการที่พี่หนูแม่อุตส่าห์ตัดเสื้อผ้าให้กับแจ็คมาหลายต่อหลายชุดทำให้รายการของเราเนี่ยได้มีเสื้อผ้าให้แจ็คเปลี่ยนชุดเยอะคุณเลี้ยงเขายังไงนี่แหละสิครับคุณเลี้ยงเขายังไงคือเสื้อผ้าที่ทีมงานของเราตัดให้แจ็คเนี่ยนะฮะมันขาดหมดแล้วแล้วล่าสุดขอแสดงความยินดีด้วยเสื้อผ้าที่พี่ตัดให้แจ็คขาดหมดทุกอย่างแล้วครับไม่เหลือไม่บอกทำไมอ่ะที่ตัดเสื้อผ้าอะไรให้แสดงว่าของกระจอกเลยเอาล่ะกำลังให้เดี๋ยวโทรสั่งช่างเย็บผ้าเย็บต้องขายสองสามตะเข็บซ้อนจังเลยขายได้ไม่ปลีกครั้งหน้าขอผ้ากระสอบด้วยกันนะสำหรับแจ็คฮะเอาเป็นผ้าคุมโมไซมาตัดกันดีกว่าไม่มีผ้าอันนึงสีออกเนื้อครีมเขาใช้กันเยอะนะคะเย็บไม่ต้องห่างมากแต่ทนมากเลยครับมันคือผ้าดิบเอาไว้ห่อทีเดียวเลยทีเดียวสองแดดแล้วปกติร้านนี้จะอยู่ที่พารากอนเออที่เดียวสุดยอดค่ะอันนี้เป็นอีกสาขาหนึ่งทั้งหมดกี่สาขามี3สาขาค่ะ3แล้วที่ไหนบ้างแม่พารากอน1พัทยา2เอมบาซี3อนาคตอีกนะอนาคตยังไงดีคะคุณเอ้ยพี่คิวพอแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยใช้แรงงานสามีเยี่ยงทาสเลยล่ะฮะโอ้โหเครียดด้วยค่ะโอ้ยเครียดจริงๆต้องหวายต้องหวายแหม
ครับตอนเลิกจริงๆป๊อปปี้เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมีความรู้มีความสามารถในการทำทั้งหมดเองเห็นทั้งหมดนี่คือฝีมือป๊อปปี้หมดเลยไม่ใช่พี่หนูแบบเป็นคนออกแบบตังอย่างเดียวแม่เห็นร้านสวยมากเจ๊ภายนอกภายในนี่จะขนาดไหนไปทัวร์กันไหมไปดูไหมนิดๆเราต้องมีความเป็นผู้ดีนิดนึงคือคนเข้ามาทำกันเดี๋ยวเราไปเสียงดังเนี่ยเขาจะด่าอะไรนะโอ้ยเอาทำไมอ่ะไปกลับได้แล้วที่ออกมาจากชั้นเก้าจริงเลยอับอายอย่างทุกทีโอ้ยเก่งจังเลยนะเชื่อเราไม่พูดชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรชื่อร้านชื่อร้านก็โถเร็วสิเร็วชื่อร้านลองภูมิกันหน่อยชื่อร้านทเวนตินเนสสตูดิโอทเวนตินเนสสตูดิโอถูกต้องเลยอันนี้เป็นเพนค่ะนี่คือหมายถึงใครชอบหลักสมมติอยากจะทำเล็บเป็นลายมาถึงอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนก็ต้องต่อเล็บให้ยาวหรือมีเล็บอยู่แล้วก็เพนได้อย่างพวกเราสองคนต้องต่อเล็บเพนได้เลยเพราะว่าเล็บเยอะเนื้อเล็บเยอะอยู่แล้วอย่างมือกบอย่างนี้ได้กบโอ้ยไปดูแบบนั้นว่าไปขูดให้เล็บมันหายดำมีเนื้ออยู่แล้วเพนได้ค่ะแต่ไม่ได้ใช่ไหมเล็บจริงหรือเล็บต่อแล้วก็เพนได้ที่อย่าบอกนะว่าทุกลายที่เราเห็นกันเนี่ยเขาเพนมือใช่มือหมดเลยไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะคิดว่าเราใช้สติกเกอร์หรอขอโทษนะเขากำลังเพนฟุตบอลโลกอย่างนี้ตอนนี้เป็นลายฟุตบอลโลกพวกนี้เรียนจบช่างศิลป์กันมาเหรอฮะค่ะต้องเรียนก็มีพื้นฐานสมมติจะเป็นแบบปุ๊บเขาก็จะต้องเอาเล็บมาต่อกัน5เล็บเห็นไหมอาจารย์แจ็คอ๋อนี่เป็นลายฟุตบอลโลกนี่อ่ะใช่แสดงว่าการเข้าร้านเล็บหมายถึงทเวนตี้เนลสตูดิโอเนี่ยก็ไม่จำเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือกระเทยอย่างเดียวใช่ผู้ชายแท้ๆก็เข้าเมื่อกี้หมอช้างก็เพิ่งเสร็จไปโดยเฉพาะผู้ชายที่มีรูปร่างแบบนี้คุณต้องตัดเล็บตัวเองได้ไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับเล็บใครตัดให้ใครตัดให้ก็ไม่ตัดครับผมแกะฟันไม่ใช่ใจเราไม่ได้ไอ้เขาต้องทำแต่ก็คือแบบว่าจะเน้นแบบว่ารอให้มันยาวๆแล้วก็มือถึงจะถึงเดี๋ยววันนี้ตัดให้เดี๋ยวลองดูไม่ใช่วันนี้พี่อย่าไปบริการทำไมภารกิจคุณแจ็คจะต้องมาฝึกทำเล็บร้านพี่อยากทำอะไรอยากแค่ทาหรืออยากวาดเป็นตัวได้ต้องแล้วแต่เจ๊เขาแล้วต้องถามพี่กับว่าพี่อยากจะเสียเงินเยอะหรือเสียเงินน้อยของพี่จะทำเยอะหรือทำน้อยพี่เพิ่งเปิดร้านต้องคิดอะไรน้อยๆดีกว่าประจำมาตลอดเลยชื่ออะไรครับคนนี้ค่ะคุณนะฮะคุณนี่เอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้ไงอ่ะเขาบอกตัวเองแล้วบอกเขาจะมาทำเล็บนี่ทำไมจะนี่แฟนไฮโซครับทำไมจะนี่แฟนไฮโซไม่ได้ไฮโซครับผมโทรบอกแม่ปุ๊บแม่บอกมาสิฟรีจ้ะลูกใจเย็นๆก่อนเวทอัพดิดหมายถึงแกไม่ได้ออกเงินใช่ไหมครับโอ้โหโทรหาคุณแม่เดี๋ยวลูกแม่เขามีเล็บของเขาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเล็บเยอะก็เดี๋ยวแล้วมาเล็มให้มันเท่ากันเสมอกันเลือกสีทาเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านพี่ทุกแบบมาร้านพี่ทีเนี่ยจะต้องเป็นคนรวยหรือเปล่าถึงจะเข้าร้านพี่ได้ไม่ใช่บางคนก็บอกมาเข้าร้านเล็บทีเดี๋ยวจะหมดเนื้อหมดตัวหรือเปล่าโอ้ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่แต่ของดีแล้วฟรีแล้วถูกในโลกไม่มีคือมันก็ไม่ได้แพงเวลาแม่พูดประโยคก็มองหน้าหนูด้วยก็บอกว่าราคาตามท้องตลาดจัดไปแม่มีเวลาครับผมวิวทำเต็มที่เลยสีทองกำลังมาแรงแล้วนี่หนูรับเลยสีทองอย่างนี้หนูลองเลือกเฉดทองก็ได้หรือเหลืองก็ได้เพราะว่ารับทรัพย์รับดาวเขาเลือกหมายถึงช่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เขาบอกว่าสีทองกำลังมาแรงจนถึงสิ้นปีเลยพอถึงสิ้นใช่ดาวเลือกหัดย้ายมันเกี่ยวด้วยถ้าสมมติเราเอาสีทองไว้ในตัวนี้มันอาจจะช่วยอะไรเราได้มันเรียกทรัพย์เลยค่ะเรียกทรัพย์เครื่องประดับด้วยนะเสื้อผ้าด้วยรองเท้ากระเป๋าสีเหลืองสีทองอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์มดดำลองฟันธงสิปีนี้ไปกันคนอะไรกันนี่ว่านี่คือระบบน้ำเนื้ออะไรยังไม่เห็นเลยใช่ไหมอันนี้เป็นระบบโอโซนนะคะน้ำทั้งหมดที่ใช้เป็นโอโซนแล้วสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราแล้วก็หมายถึงว่าน้ำที่ส่งลงไปตรงท่อน้ำทิ้งทั้งหมดจากร้านเราค่ะกลิ่นท่อจะไม่มีกลิ่นแล้วก็จะไม่มีเชื้อราโอเคปกติถ้าโดยทั่วไปถ้าคุณใช้คลอรีนนะคะเชื้อโรคก็จะตาย4วันแต่อันนี้โอโซนเชื้อโรคก็จะตายภายใน2วินาทีขอแก้วสักใบเดี๋ยวทำอะไรให้แกลองชิมเป็นน้ำสะอาดโอ้2นาทีคือตายต้องบอกก่อนว่ามิ้วแช่ไปแล้วมันเป็นผ่านโอโซน
นแต่ไม่ได้ผ่านน้ำที่เป็นเครื่องกรองเวทามินิทไปดูเดี๋ยวให้เจ๊เวทามินิทเอาไปทำไปก่อนนะอันนี้อ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นเครื่องอุปสมบทเลยขออนุญาตเข้านะฮะนี่เลยแต่ว่าเราสามารถต่อให้ระบบน้ำดื่มน้ำดื่มเป็นโอโซนด้วยแต่ต้องผ่านเครื่องเครื่องกรองอันนี้เรื่องเรายังไม่ได้ตั้งเลยอันนี้สำหรับน้ำดื่มแต่ตอนนี้มันต่อเข้าไปในท่อหลักสำหรับน้ำใช้ครับพี่ได้กินไหมได้กินอันนี้มันจะสดชื่นใช่ถ้าเมื่อไหร่เราก็สามารถเราส่งด้วยนะคะเราส่งอันนี้เข้าไปในท่อของแอร์ด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าแล้วก็กลิ่นจะไม่เหมือนร้านเล็บทั่วไปจริงถ้าคนที่เคยเข้าไปร้านเล็บเนี่ยจะไม่ได้กลิ่นนั้นอีกเลยมันจะรีแลกซ์บางร้านที่ผมเข้าไปรอบิ้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์ไม่เวิร์กบางคนก็บอกว่าเอ๊ะโอโซนนี้มันมีผลกับร่างกายกับผิวหนังหรือเปล่าต้องบอกว่าโอโซนนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเลยครับพี่แบบต่อให้น้ำทิ้งออกไปหรือมันระเหยขึ้นมามันก็จะกลับมาเป็นออกซิเจนเหมือนเดิมจริงๆโอโซนเกิดขึ้นได้ยังไงโอโซนเกิดขึ้นได้จากฟ้าผ่าฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องที่มันลงมาแล้วทำปฏิกิริยาหรือว่าผ่านแสง UV ครับมันก็จะกลายเป็นคือหลอด UV ใช่ทั้งหมดเราไม่ได้ใช้สารเคมีครับพี่ปกติคลอรีนเราต้องใส่คลอรีนก็จะเป็นเคมีถูกไหมคะแต่อันนี้ไม่มีสารเคมีก็ทั้งหมดต้องผ่านระบบเครื่องไฟผ่านแสง UVแต่มาถามพี่หนุ่มแหม่มเรื่องนี้หน่อยดีกว่าครับตัวแต่ก่อนเนี่ยพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยเคยคิดที่อยากจะมีลูกใช่ไหมแต่ตอนนี้คือท้อแล้วไม่อยากมีแล้วใช่ไหมกลัวและออกมาเป็นแบบนี้ คือหมายถึงว่าไม่ได้ท้อค่ะแต่ว่ายอมรับความจริงได้ว่าเราที่อันสิ่งที่เราพยายามเนี่ยมันฝืนธรรมชาติมาโดยตลอดครับผมเพราะฉะนั้นการฝืนธรรมชาติไปเรื่อยๆเราก็เจ็บตัวแล้วก็เสียความตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็ถึงวันหนึ่งก็มานั่งคุยกันบอกว่าบ๊อบบี้ถ้าเรามีลูกกับเราไม่มีลูกความสุขเราจะลดลงไหมครับก็มานั่งคิดบ๊อบบี้ก็บอกว่าไม่เลยจะมีลูกหรือไม่มีลูกความสุขเราก็จะอยู่เท่าเดิมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรานะก็สามารถที่จะยอมรับความจริงตอนนั้นเราสัญญาไว้ถ้าไม่มีลูกตอนแหม่มถึงอายุ40ถ้ายังไม่มีลูกโอเคเราจะอยู่จบเลยว่าผมอยากมีมากเลยผมอยากมีแต่ถ้าโอเคอายุแหม่มถึง40แล้วจะไม่มีโอเคจะไม่ฟื้นมาให้ไม่มีตอนแรกพี่บ๊อบบี้อยากมีลูกผู้ชายหรือผู้หญิงครับโหขอให้มีลูกคนนึงแหละอยากได้ลูกอ้วนๆตัวเหม็นๆนะไม่ได้แล้วเรื่องที่ทะเลาะกันแบบในรายการนี่มันเรื่องจริงไหมครับพี่บ๊อบบี้เวลาทำรายการใช่ไหมใช่จะทะเลาะกันจริงเราทำยังไงครับถ่ายต่อได้ยังไงมันไม่ใช่ทะเลาะหรอกมันเป็นแค่เรานั่นแหละอย่ามาอย่างนี้เลยเขาบอกว่าพี่หนุ่มแหม่มเนี่ยเป็นคนจุกจิกจู้จี้ประเด็จการทุกอย่างจะต้องแบ่งทุกอย่างจะต้องแบบออกคำสั่งสามีตลอดเวลาเลยเป็นไหมฮะจริงไหมฮะใช่พี่บ๊อบบี้ก็ชิดนิดนึงก็ได้ไงพี่หนุ่มแหม่มก็เราชิดนะเราชิดนะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันกับ17ปีอะเมียฮิตเลอร์ไหมบางครั้งก็มีไหมเคยถึงกันหรือว่าเคยแบบว่าคนอะไรกันนะฉันถึงเธอไหมเมื่อก่อนในช่วงแรกหล่อไงหล่อนั่นเองเขาไม่ถึงเขาบอกเขาห่วงอ๋อนั่นเลยเราจะใช้คำว่าหึงล่ะแล้วก็ดูดีนิดนึงใช้คำว่าห่วงเอาง่ายๆพี่หนุ่มแหม่มเป็นคนประเด็นการกับสามีมากก็มีระเบียบเอางี้ดีกว่าคือยังไงเบียบขอโทษถ้าพูดภาษาชาวบ้านผัวนะไม่ใช่ลูกหรือสามีนะไม่ใช่ลูกแล้วทำไมจะต้องไปจัดระเบียบให้กับสามีก็เหมือนแม่กำกึ่งนะนี่สามีนะไม่ใช่ลูกก็มันไม่รู้สิก็อยู่ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นลูกด้วยเหมือนเป็นลูกด้วยดูแลลูกด้วยเราระเบียบยังไงระเบียบของเงินนะแล้วให้มั้ยให้ระเบียบยังไงบ้างอย่างระเบียบจริงกินอยู่ถ้าพูดเรื่องระเบียบในบ้านนะทำไมไม่เก็บจานอันนี้ทำไมไม่ปิดไฟอันนี้ทำไมไม่ล็อกบ้านอันนี้ไม่เปิดไฟด้านนอกทำไมไม่ลบหน้ามันนี่มันตลอดเลยไม่หยุดเลยนะมีเดินวนกันครับฉันอะเดินเปิดไฟครับไอ้นี่เดินตามเว้ยตามปิดไฟเอ้าปึ้งมันพี่ชอบประหยัดพี่ชอบเปิดไฟลงรถตอนกลางคืนเดินทั่วบ้านเลยเปิดทุกรวงที่อยู่นอกรอบบ้านแต่ในบ้านไม่เปิดหมดเลยจะได้สว่างข้างนอกไงไอ้นี่เดินตามก็ปิดไฟฉันก็เอ๊ะกลับมาไอ้ทำไมมันมืดก็มาเดินตามเลยเดี๋ยวหุ่งจุ้ยจะดีต้องจุกมุมนี้ต้องสว่างมาอะไรหุ่งจุ้ยตอนกลางคืนเลย
ของวงจุ้ยอะไรมันจะมาตอนกลางคืนมาทุกเวลานั่นแหละอยากถามถึงแม่นิดแม่นิดเคยไปถามคุณนิตยาเขารับแกเป็นลูกตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้าก็ไม่รู้นะครับตอนนี้รายการโพลิพัทก็มีเยอะพอสมควรเอ๊ะเวลาอยู่ตอนรายการเช้าเขาบอกเขาจะแฮปปี้กับวูดดี้เขาบอกเขาไปอยู่แถวนั้นเลยนะเพราะเขามองมาเขาเป็นห่วงวูดดี้มากวูดดี้กินไม่ได้นอนไม่หลับไปซื้อคอนโดแถวนั้นแถวพระรามเก้าก็จะไปซื้ออะไรบอสเข้าโรงพยาบาลช่วงนั้นห่วงบอสคือทำไมดราม่าเยอะขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องซื้อบ้านอยู่แจ้งวัฒนะด้วยซื้อบ้านซื้อคอนโดสูงสูงเพราะว่าอะไรเวลามองลงมาจากระเบียงไงเห็นบ้านคุณนิดอุ้ยมีความสุขจังเลยดราม่าจริงจริงเจ๊ผมเป็นคนอย่างนี้ตัดเทปโซนได้เลยแชมป์ไปตัดเล็บผมปะอย่าคิดจะทำอะไรเลยได้เจ๊ลองดูผมนี่แกยังทำไม่ได้เลยแต่แล้วแต่แล้วเนี่ยจะทำเป็นรูปอะไรสมายลี่ให้เจ๊สมายลี่จะว่าแปลว่าอะไรสมายลี่ก็สมายแปลว่าอะไรยิ้มปะลี่อ่ะไม่รู้เอาไลน์ไหนคะคุณลูกค้าเอาไลน์ไลน์อะไรคะไลน์ผัวไลน์อะไรนะสมายไลน์ค่ะเวลาเป็นจบครึ่งชั่วโมงถามแม่หน่อยดีกว่าผ่านไหมฮะเห็นแล้วเหนื่อยเลยด้วยสีโอเคครับผมดูเลือกสีได้แล้วแต่รูปลักษณ์ไม่ได้โอ้โหมันยากครับเขาไม่จ่ายตังค์นะมันยากครับวันแรกไม่จ่ายสิไม่ใช่เขาไม่จ่ายไม่กล้าคิดตังค์ด้วยปฏิบัติภารกิจวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านก่อนเลยการได้ครับเจ๊ครับแนวพี่หนุ่มแอบฝากเชิญชวนไหมฮะก็เรามี3สาขาใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นคุณผู้ชมค่ะอยากเล็บสวยอยากเล็บสุขภาพดีอยากมีความสะอาดปลอดภัยอย่างที่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยก็ฝากที่แนวคิวไว้สำหรับผู้ชมค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มแอบขอบคุณพี่ป๊อปปี้มากๆที่ให้เราขอบคุณครับแม่